ความรุนแรงจากเหตุวุ่นวายทางการเมืองในหลายครั้งนะคะเกิดขึ้นใกล้กับโรงเรียนผนวกกับเหตุการณ์รุนแรงล่าสุดที่มีเหยื่อเป็นเด็กทำให้ผู้ปกครองต้องปรับตัวด้วยการไปรับบุตรหลานหลังเลิกเรียนเร็วขึ้นจากเวลาปกติเพื่อความปลอดภัยติดตามจากรายงานค่ะธงชัยชาวพรหมเป็นหนึ่งในผู้ปกครองหลายคนที่บุตรหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนใจกลางเมืองและใจกลางพื้นที่การชุมนุมมารับลูกชายน้องวัฒนธรชาวพรหมที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ให้กลับบ้านเร็วขึ้นเพราะยังกังวลกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะว่าเด็กนะมันยิ่งเหตุการณ์เกิดกับเด็กยิ่งรู้สึกสะเทือนใจเลยครับเด็กเล็กๆครับไม่อยากให้มันเกิดกับแบบนี้ครับผมตอนเช้าตอนมาก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่สะดวกในการเดินทางบ้างครับเป็นห่วงก็ต้องมารับเองโดยปกติเด็กๆจะเลิกเรียนในเวลา15 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา 30 นาทีวิภาพรคุณแม่ของน้องจีนและน้องจีจี้จะปล่อยให้เด็กๆเล่นกับเพื่อนในโรงเรียนก่อนแล้วจึงค่อยมารับในเวลา16 นาฬิกาแต่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ต้องมารับทันทีเพื่อไม่ให้เย็นจนเกินไปก็คือจะพยายามมารับลูกเร็วขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยก็คือจะไม่อยู่ดึกแล้วก็ไม่พยายามไม่อยู่เย็นมากเช่นเดียวกันกับผู้ปกครองหลายคนที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังมีผู้ปกครองบางส่วนที่มองว่าการรับบุตรหลานในเวลาปกติก่อนเย็นหรือก่อนฟ้ามืดก็น่าจะยังปลอดภัยอยู่เพราะมองว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผ่านมาหลายครั้งเกิดในเวลากลางคืนและเป้าหมายไม่ใช่เด็กและโรงเรียนด้านโรงเรียนที่อยู่ใกล้พื้นที่การชุมนุมได้มีมาตรการประสานกับผู้ปกครองเพื่อคอยแจ้งข่าวสารต่างๆหากเกิดเหตุการณ์คับขันแต่ก็พยายามฟังข่าวติดตามข่าวตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ทราบว่าตอนนี้มีเหตุการณ์ไม่ดีอยู่แถวๆไหนบ้างอ๋อแน่นอนค่ะก็อยากให้กลับสู่สภาพปกติเร็วๆแล้วก็ให้ประเทศชาติกลับมาเป็นเหมือนเดิมคนไทยรักกันในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ผู้ปกครองต้องคอยติดตามทันข่าวสารอยู่เสมอและระแวดระวังกับเหตุการณ์ความรุนแรงเพื่ออยู่ให้ได้ท่ามกลางวิกฤตการเมือง